บรรยากาศการรับสมัครสอสเมื่อวานนี้เนี่ยทุกๆสายตาจับจ้องไปที่การรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตนะคะทั่วพื้นที่ทั้งในกรุงเทพทั้งที่ต่างจังหวัดสีสันเต็มไปด้วยความคึกคักจริงๆนะคะคึกคักแต่ก็บางคนก็บอกว่าคึกคักแบบสงบเรียบร้อยใช่เพราะว่าปีนี้เราจะไม่ได้เห็นมีกลองยาวมีขบวนแห่อะไรอย่างนั้นไม่มีนะคะแต่ว่าถ้ามีสีสันก็มีชุดไทยก็มาขี่ม้าไปสมัครก็มีในกรุงเทพก็จะมีนั่งวินมอเตอร์ไซค์มีนั่งรถเมย์ เม,มร้อนด้วยนะรถ บัสคือแบบมากันเป็นแบบขาพภูมาเด้วยกัน<ช>ทั้งพักเลยก็มีนะคะคส่วนวันนี้ก็ยังมีบรรยากาศที่หลายๆพักเนี่ยเดินทางไปทยอยสมัครสอสอแบบแบ่งเขตก็มีแบบบัญชีรายชื่อก็มีเหมือนกันเมื่อวานที่กรกตสรุปมาเนี่ยมีสองพักที่มาสมาัครเป็นสองพักเล็กวันนี้ก็ยังมีมานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นทั้งพักเพื่อไทยพักไทยรักษาชาติรวมถึงพักเสรีรวมไทยคะ่ะที่นําสมาชิกเดินเท้าเข้า,ขาไปสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ รวมถึงหน้าบัญชีรายชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานว่าคึกคักจริงๆนะคะแต่ละพักเนี่ยต่างบอกเหมือนกันเลยไม่มีการแบ่งพื้นที่มั่นใจในฐานเสียงของตัวเองนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะพักแรกที่วันนี้เดินทางมาก็คือ พักเพื่อไทยนี่ค่ะนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรนธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักนะคะแล้วก็มีพลตํารวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพักรวมถึงแกนนําและสมาชิกพักไปยื่นใบสมัครสสบัญชีรายชื่อเคาะออกมาแล้ว97คนค่ะและบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี3รายชื่อก็เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้เลยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริค,ค่ะอันนี้คือพักเพื่อไทยนะคะ ส่วนพักเสรีรวมไทยนำโดยนี่แหละค่ะพลตระกตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักพร้อมสมาชิกพักยื่นสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ100คนส่วนนายกรัฐมนตรียื่นรายชื่อหัวหน้าพักเพียงรายชื่อเดียวนะคะอีกหนึ่งพักพักไทยรักษาชาติค่ะก็นำโดยร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพัก พร้อมด้วยการน,นำคนสำคัญนะคะเ,เดินทางมายื่นสมัครสอสบัญชีรายชื่อ108คนแต่ว่าอันนี้ยังไม่ส่งบัญชีรายชื่อนาะยกรัฐมนตรีก็ขอรอเวลาที่เหมาะสมจะยื่นอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลานะคะจนถึงวันที่8กุมภาพ,พันธ์นี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศภายหลังการรับสมัครการนำทั้ง3าพักการเมืองได้พูดคุยทักทายหยอกล้อบรรยากาศนี่ค่ะเป็นกันเองจับมือทักทายพูดคุยนะคะพักเพื่อไทยชี้แจงที่ไม่มีรายชื่อนายชัดชาติสิทธิพันธ์อยู่ในบัญชีสสบัญชีรายชื่อเพราะว่าอันนี้เป็นมติพักแต่ยืนยันนะคะว่าการส่งรายชื่อผู้สมัครสสอเขตไม่มีการแบ่งเขตกับพักอื่นค่ะ พอมีการไปจับตานะครับว่าเอ๊ะทำไมกรธม3าเขตทําไมเพื่อไทยสงไม่คบทําไมเป็นพักน้องพักพี่พักลูก,กอะไรประมาณนี้แต่คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์จากหลายๆคนบอกว่าไม่มีการหัว<ะ>เพราะว่าทั้งหัวเนี่ยมันหมายถึงสองพักแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีตั้ง50กว่าพักที่ประชาชนสามารถจะไปกากระบาดเลือกพักทีเก่เลือกคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่ได้นะคะ ในเรื่องของการรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับของกรุงเทพมหานครที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับวันนี้เป็นวันที่2มีผู้สมัครจากพักการเมืองต่างๆนะครับอย่างเช่นพักพราดลภาพพักเพื่อนไทยนะครับพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยพักมติประชาและพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับมาสมัครรวม22คนส่วนใหญ่นะครับพักที่มาสมัครในว,วันนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจและก็เอกสารไม่ครบถ้วนจึงต้องกลับมาสมัครใหม่ ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองก็เปิดเผยภาพรวมนะครับว่าการรับสมัครเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีจํานวน479คนรวมในช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครรวมแล้วกว่า500คนนะครับและขอความร่วมมือนะครับให้ผู้สมัครทุกคนนั้น เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับไม่ไงั้นก็อาจจะเสียเวลาหรือว่าพอประกาศหมายเลขไปแล้วอาจจะมีการร่นลำดับหมายเลขขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้เสียสิทธิ์แล้วก็เสียเวลานะฮะใช่ค่ะส่วนภาพรวมการรับสมัครสสทั่วประเทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนายนัทเล่าศรีสวัคุณรองเลขาธิการกรกะตอบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารการยื่นภาษีของบรรดาผู้สมัครแล้วก็การจับสลากแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งวันนะคะหลังจากรับสมัครเสร็จสิ้นถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร ร้อยเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนที่มีพักการเมืองมาสมัคร58แพักและบางพักอาจมีคุณสมบัติไม่ครบหลังการปิดรับสมัครเดี๋ยวกกตจะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งถ้าหากพบว่าขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครอันนี้ไม่คืนค่าสมัครนะคะขณะนี้กกตกำลังส่งรายชื่อผู้สมัครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและจะประกาศผลในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ